สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเบญจรัตน์ฉลองธนเดโชค่ะคุณผู้ชมคะจากที่ผ่านมาทางรายการก็ได้นำเสนอเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบากด้วยร่างกายที่พิการมานานนับ10ปีแล้วซึ่งเธอก็ได้ยึดอาชีพขายซาลาเปาเลี้ยงลูกสาวเพียงคนเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีคุณผู้ชมหลายท่านให้ความสนใจติดต่อกลับมาเพื่อที่อยากจะขอสูตรทำซาลาเปาจากหรือหลายท่านเลยนะคะและมีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยลาดพร้าว87แยก10ค่ะได้ติดต่อมาหารายการของเราเหมือนกันบอกว่าอยากจะช่วยเหลือเจ๊หลีนะคะว่าเป็นคุณแม่สู้ชีวิตที่ดีมากเลยคนหนึ่งและก่อนที่เราจะไปพบกับผู้ใจบุญท่านนี้นะคะเราจะย้อนไปดูภาพบรรยากาศเรื่องราวของเจ๊หลีที่ออกอากาศไปเมื่อครั้งก่อนกันค่ะคุณแม่สู้ชีวิตท่านหนึ่งนะคะที่ต้องสูญเสียสามีและต้องเลี้ยงลูกสาวหนึ่งคนด้วยร่างกายที่พิการมาตั้งแต่ตอนให้กำเนิดบุตรสาวและหาเลี้ยงครอบครัวโดยการทำอาชีพขายซาลาเปาเพื่อส่งเสียลูกเรียนค่ะสู้ชีวิตก็ส่งลูกสาวเขาเรียนเขาเก่งค่ะตอนคลอดลูกแล้วตกเลือดค่ะมีอาการตกเลือดแล้วก็ไปเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นสมองด้านซ้ายตีบก็เลยทำให้ข้างที่ตกเลือดเนี่ยมันกระดุกกระดิกไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอ่อนแรงไปครึ่งซีกก็พยายามรักษาอยู่หลายปีเหมือนกันก็คือไม่ได้แค่นี้ค่ะแรกๆก็หาของขายไปกระจอกกระแตกก็มีรับจ้างเขาตัดที่ได้มั่งพอจนกระทั่งมาเพื่อนเขาให้ยืมเครื่องนวดแป้งซาลาเปาเนี่ยค่ะก็เลยไปเริ่มต้นจากบ้านเขาพอได้สักพักนึงก็เลยติดหน้าฝนมันพบกับความลำบากที่เดินทางไปบ้านเขาไม่ได้ก็เลยขอซื้อแป้งเครื่องตีแป้งเข้ามาเพื่อจะมานวดในบ้านเองก็ในราคา10,000 บาทแต่ว่าผ่อนเดือนละ1,000เพราะเราไม่มีก็เลยผ่อนเขาก็ให้จนกระทั่งที่มาเป็นอาชีพได้ทุกวันนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รักษาต่อเนื่องแล้วก็เลยทำให้กระดูกข้างที่เราเดินเอียงมาตลอดเนี่ยมันออกนอกรูไปแล้วมันผิดสรีระไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเดินได้แค่นี้เองถ้าเห็นว่าลมหายใจวันนี้เรายังมีอยู่เราโชคดีแล้วพยายามสู้พยายามคิดแต่สิ่งดีๆแล้วมันก็จะมีแรงขึ้นสู้ขึ้นมาเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะว่าตัวเองพิการเราพิการตัวไม่ได้พิการใจนะคะเปิดใจกว้างๆทำให้ตัวเองมีความสุขเพราะวันนี้ความสุขของทางกายเนี่ยหมดไปแล้วขอความสุขทางใจเพื่อเติมแต่งชีวิตเนี่ยให้มันมีความสุขจนกว่าม่านตาวันสุดท้ายจะปิดช่วงนี้เราจะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะพาเจ๊หลีไปพบกับผู้ใจบุญที่บ้านกันค่ะชายคนนี้กับเด็กคนนี้แม่อยู่ไหนแม่คุณเห็นใจใครมากกว่ากันถ้าคุณยังคิดไม่ออกดูนี่หรือแค่คุณคิดจะไม่ดื่มอ
ม่ซื้อพันธุ์พันธุ์อ่ะนี่จะช่วยนี่ไอหลานเนี่ยเขาทุบกระปุกสวัสดีอีเทลอีฟังใหญ่เขาดูฟังกอดฉันเนี่ยดูเสร็จแล้วนะอีก็ซึ้งเขาก็โอ้โหคนโตก็ซึ้งมากก็คุณค่ะแค่คุณนะลูกนะหนูเจริญเจริญนะลูกนะแค่กระโปงนี่ไอ้คนโตได้200ไอ้คนนี้200กว่าแล้วก็ไอ้ลูกเขยก็ฝากมา1,000นี่แล้วก็คิดจะให้หนีไปทำโทนหน้าวันไหนฝนตกอ่ะขายไม่ดีใช่ไหม20,000ไปให้หนีไปทำโทนถ้าหนีแล้วน้ำตาก็ตื้นแต่เดี๋ยวเราลองทำขอบคุณในความหวังดีของคุณไม่หรอกไม่ไหนนี่เป็นคนดีเป็นคนดีเป็นสู้ชีวิตไงก็อยากจะช่วยคนที่แต่แบบนี้อ่ะอย่างเหมือนคนอ่ะบางคนหน้ามือไม่ดีๆนะงอเท้างอมือโอ้ไปขอต่อชีวิตได้อีกหลายเดือนก็อยากจะให้สังคมนี้ก็มีคนแม็กตามั่งอะไรนะก็เนี่ยเราปีนี้70แล้วเห็นไหมพวกยังดูแก่ก็เลยอีกไม่หรอกก็อยู่ที่ยังดูแก่ก็เลยอีกก็ทุกวันนี้นะก็ได้รายการเนี้ยช่วยเหลือก็ถ่ายทอดให้นำสิ่งเราก็อยากจะนำสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะพอดีมาเจอคนดีมีเมตตาแล้วก็พวกเพื่อนๆที่เพื่อนร่วมโลกที่เขาตกงานเราก็ยังได้ช่วยเขาทางนี้อีกเนี่ยนะเจนี่ก็ทำดีที่สุดแล้วอาม่าคะอยากถามอาม่าว่าทราบเรื่องเจลีได้ยังไงก็ดูไอทีวีไงไอ้บางกอกชาแนลใช่ไหมเออได้เห็นอะไรก็เอออาม่ารู้สึกยังไงกับเจลีอะคะเขาก็เป็นคนดีไงก็น่าจะช่วยเขาหน่อยแม่จะก็เอิร์ธสุจิฟันอาม่าแล้วอาม่าประทับใจในตัวเจลียังไงบ้างคะอาม่าก็แห่งเขาเป็นผู้หญิงที่แข็งเก่งนะเสียงมีเยอะน่ะนะแล้วก็เป็นแม่ที่ดีอ่ะสู้ชีวิตน่ะเนี่ยมือเท้าก็ไม่สะดวกก็ยังสู้เลยบางเนี่ยบางทีเราเห็นสะพานลอยนะมีพวกพม่ามาเนี่ยเราไม่ช่วยเลยเพราะนั้นเราไม่ช่วยแล้วก็ดีแต่ไม่ไปทำมาค่ะไม่ทำมาเกินแล้วก็มีเจอพักจินนะเจอเขาหลายรอบอยู่ใต้สะพานลอยที่หน้าบิ๊กซีอ่ะว่าเจอเขาเราบอกตั้งซื้อว่าพูดจริงกันกับเขานี่กล้ามาผู้ชี่เมี่ยวนี่แม่นะเมี่ยวก็คือวัดไงวัดจีมีตั้งเยอะอ่ะทำไมไม่ตอนนั้นเผยแพร่ศาสนามาเยินตักตักต้องมาขอทานอย่างนี้ทำเสียชื่อศาสนาพูดเรากับเสียชื่อคนจีนเราด้วยอ่ะเราบอกเขาไปเขารีบขึ้นรถแม่หนีไปเลยแล้วผ่านไปหลายเดือนนะเจออีกนะเจอเขาอีกแล้วคนจีนเรียกพักนะต้องต้าซื้อนะว่าต้าซื้อนี่ก็มาหายใจจีบีน่ะว่าเจ้าจริงชาจวนี่นะมาทางนี้ว่าจะได้ตามหลดจับเขาอ่ะเขาก็รีบขึ้นด้วยไหมไปอันนี้พ่อนี่หลอกลวงไงเราก็อยากจะให้เขากลับใจอย่าไปทำอย่างนี้เสียถ้าจ่ายผ้าเหลืองเป็นอยู่ในศาสนาใช่ไหมก็น่าจะไปวัดจีนมั่งเนาะแหล่งไหลอี้พ่อนี่ก็มีอ่ะไปช่วยเผยแพร่เสียอย่าไปทำนี้นี่เห็นไหมเราอย่างนี้ถ้าคนดีก็จะช่วยถ้าคนไม่ดีก็ต้องสอนเขาแล้วก็แพงคนตรงไปตรงมาม่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนตรงไปตรงมาต่อกลับมาหารายการเพื่อที่อยากจะช่วยเจลีในวันนี้มีการช่วยโดยช่วยยังไงบ้างคะม่าก็มีอะไรที่เช่นเสื้อผ้าผ้าห่มอะไรที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมแล้วก็มารวบรวมกันก็แบ่งปันไปแล้วก็มีเงินสด20,000 บาทแล้วก็ให้เขาความสะดวกก็แค่เป็นแบงค์ร้อยแบงค์ร้อย2กลับให้เขาเวลาไม่ต้องลำบากใช่ไหมก็ช่วยนิดหน่อยไอ้นี่ก็หลานคนโตทุบกระปุกอันนี้หลานคนนี้ก็ฟังแล้วก็อยากจะช่วยอะไรเงี้ยก็มารู้สึกยังไงกับที่รายการของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องราวก็รู้สึกดีนะช่วยสังคมนะพอดีเราพูดไทยก็ไม่ค่อยเป็นเราก็มาต่อชีวิตแม่ลูกได้อีกนานต้องวันไหนฝนตกขายไม่ดีเขาก็จะได้ไม่ต้องลำบากนะมีสาธินของขายเหลือเพียบเลยอาม่าคะสุดท้ายนี้อาม่าอยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่เขาพิการหรือคนที่เขาคิดท้อแท้ในชีวิตให้เขาสู้ชีวิตบ้างคะก็ถ้าเขาน่าจะดูทีวีนะเนี่ยเขาจะได้เห็นเจดีหรือซึ่งก็ยังสู้ชีวิตเลยก็น่าจะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่ดีที่หนูทุบกระปุก
เอาเงินมาช่วยเจลีเนี่ยรู้สึกยังไงกับเจลีคะสงสารหรือยังไงรู้สึกสงสารสงสารอยากจะช่วยเจลีเป็นคนสู้ชีวิตอยากจะช่วยเจลีเป็นคนช่วยชีวิตสู้ชีวิตกับข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงอาหารบำรุงและก็เงินที่อาม่าให้อ่ะค่ะก็รู้สึกซึ้งใจอาม่าค่ะที่ช่วยเหลือแล้วก็คือของบำรุงแม่หนูแม่ก็คงไม่มีปัญญาไปซื้ออะไรเงี้ยแต่คือว่าอาม่าเขาก็ช่วยก็ขอบคุณอาม่าแล้วก็ซึ้งใจค่ะแล้วส่วนเรื่องเงินคะเราจะมีการบริหารจัดการเรื่องเงินกับแม่ยังไงหนูก็ต้องประหยัดอะค่ะแล้วก็ใช้เงินให้คุ้มค่าที่อาม่าช่วยมาค่ะแล้วก็จะแบ่งตั้งใจเรียนค่ะก็ช่วยค่าเราเรียนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอาม่านะคะก็ยังจะหาของมามอบให้กับเจ๊หลีหาไม่หยุดเลยนะคะดูสังเกตดูว่าของเต็มโต๊ะไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องวิบ้างดีกว่าค่ะค่ะน้องวิคะรู้สึกยังไงบ้างที่มีผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวน้องวิก็ซึ้งใจอะค่ะที่คนไทยยังมีน้ำใจให้กันแล้วก็หนูก็จะทำตัวให้ดีตั้งใจเรียนเลี้ยงแม่ให้ดีค่ะจะเป็นเด็กดีค่ะแล้วน้องวิอยากจะขอบคุณผู้ใจบุญท่านนี้ยังไงบ้างคะก็อยากขอบคุณอาม่านะคะที่ช่วยเหลือหนูก็ขอให้อาม่าร่างกายแข็งแรงนะคะช่วยเหลือทุกคนแบบนี้คุณผู้ชมคะเจลีกับลูกสาวก็ได้รับเงินกว่า 20,000 บาทนะคะรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าใหม่ๆผ้าห่มรวมไปถึงยาบำรุงร่างกายต่างๆนะคะก็ทำให้เจลีนั้นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะเจลีได้ซาบซึ้งในความมีน้ำใจของหลานสาวอาม่าทั้ง2คนนะคะซึ่งทั้ง2ยังเป็นวัยเยาว์อยู่เลยค่ะยอมทุบกระปุกของตัวเองนะคะเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือเจลีและในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเสียงของผู้ใจบุญและเจลีกันนะคะสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค่ะเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อาม่าผู้ใจบุญนั้นได้มอบเงินให้กับเจลีเป็นเงินกว่า 20,000 กว่าบาทนะคะซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของอาม่าด้วยแล้วก็เป็นเงินของหลานๆที่ช่วยกันทุบกระปุกนะคะนำมาให้เจลีรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้บางส่วนนะคะเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นวิตามินบำรุงร่างกายนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็จะไปพูดคุยกับเจลีกันดีกว่าค่ะค่ะเจลีคะจากที่รายการได้ออกอากาศไปมีประชาชนโทรมาขอสูตรเจลีกี่คนนะคะก็ประมาณ100กว่าคนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางต่างจังหวัดนะคะก็มีเบตงก็ยังมีนะคะมีสุราษฎร์ธานีเป็นหญิงพิการเดินไม่ได้ก็โทรมาขอสูตรแล้วก็ยังมีทางแถบอีสานก็มีอะค่ะก็เจลีก็ส่งสูตรไปให้เขาโดยไม่ได้คิดเงินถือว่าเป็นวิทยาทานสอนเขาเป็นวิทยาทานค่ะและส่วนมากผู้ที่โทรมาเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะว่างงานนะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านก็มีตกงานก็มีก็เลยบอกว่าอยากทำจะทำยังไงบอกถ้ามาด้วยส่วนตัวไม่ได้ก็จะส่งสูตรไปให้ที่บ้านโดยส่งไปทางไปรษณีย์ค่ะวันนี้ทางรายการพาเจลีมาพบกับอาม่าเนี่ย
ตามคำขอละแล้วเจหลีเนี่ยมีความรู้สึกยังไงคะก็ไม่นึกไม่ฝันนะคะว่าในประเทศไทยเนี้ยจะมีคนที่ใจบุญขนาดนี้นะคะ เราไม่ใช่ญาติกันเลยแค่ออกดูทีวีแค่เนี้ยเขาก็มีน้ำใจทั้งบ้านนะคะทั้งครอบครัวแม้กระทั่งซึ่งน้ำใจเด็กเล็กๆสองคนซึ่งเงินก้อนนี้น่าจะเก็บเป็นเงินค่าขนมของเขาเขาก็ยังเจียดเอามาเพื่อมาช่วยเหลือเราซึ่งในเวลาเดียวที่เรายังไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงดีอะค่ะแล้วเจหลีจะนำเงินที่ได้นี้ไปบริหารจัดการยังไงให้คุ้มค่าที่สุดอะคะก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งให้ลูกไว้ได้เรียนได้ใช้จ่ายหลายวันแล้วก็บางส่วนที่ยังพอยังเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่บ้างก็จะใช้เขาให้หมดเพราะว่าระหว่างวันที่ขายมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนแต่ละวันบางทีก็ได้หยิบยืมจากเพื่อนบ้านบ้างมาซื้อของใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปใช้เขาให้หมดแล้วก็จะเก็บส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกสาวอะค่ะอยากจะให้เจหลีพูดให้กำลังใจกับผู้ที่พิการแล้วก็คิดท้อแท้อยู่อะค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะถึงพิการแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดโอกาสสักทีเดียวถ้าใจนี้ยังสู้อยู่ตะวันยังขึ้นอยู่ชีวิตยังเป็นของเราค่ะเดินหน้าต่อไปสักวันหนึ่งความดีของเราก็จะเผยแผ่ให้สังคมรับรู้แล้วก็จะมีสังคมเข้ามาช่วยเหลือเราในที่สุดนะคะสมัยเราลำบากนะนะถ้าเราไม่จ่ายเราไปจ่ายเราเกิดที่แบตงแต่อย่างนี้ถ้าท่านเล่าดาวนี่มันยาวอะ เป็นเด็กกำพร้าแล้วแม่มีแม่คนหนึ่งก็เอามาเลี้ยง จนโตแล้วแม่คนนี้เขาก็เหมือนคนชายอย่างนี้แหละ แล้วไปทำงานที่ไหนก็เอาเราไปด้วย เราตอนเด็กเราลำบากนะเราโตแบบครอบครัวลำบากไงตอนนี้เราเห็นคนลำบากเราก็รู้สึกว่าเรารู้ไงเรารู้ว่าอะไรอย่างนี้เลยสมัยก่อน50ปีก่อนนะสหรัฐเขามีเมย์เหวนน่ะเขาช่วยเหลือแบบเอเชียให้คนจีนนี่ไปเรียนหนังสือไต้หวันแล้วเราก็มีโอกาสไปเรียนไต้หวันเพราะฉะนั้นเราให้จ่ายก๋วยอีกไงอยู่นู่นต้อง8 9ปีภาษาอังกฤษก็รู้ใช่ไหมก็พอรู้อยู่นู่น8 9ปีเรียนกับคล้ายๆเหมือนครูอย่างนี้เราซื้อแล้วเรากลับมาเราก็สอนหนังสือนะตอนนั้นอายุ20กว่าสอนหนังสือที่สหคนอ่ะหวังฮงอ่ะก็เรียนที่นั่นสอนสหคนเช้าโรงเรียนหนึ่งเย็นก็สอนโรงเรียนสติกุลาบสติกุลาบวิ่งไปวิ่งมา2รอบ3รอบแล้วมีครอบครัวไปแล้วแล้วก็มีเด็กมีสาวใช้ดูแลเด็กแล้วก็ทำเหมือนเดิมสอนเหมือนเดิมแล้วจนสมัยชักชายตอนนั้นนะค่ะเพราะอะไรก็เฟิร์นฟุอดีหมดใช่ไหมพอดีเราก็เราก็มาทำเงินที่มันเก็บมาอย่างเนี้ยเราก็มาทำซื้อมาขายไปซื้อบ้านอะไรเนี้ยแล้วก็โชคดีแล้วก็ได้ดีมาเรื่อยๆดีมาเรื่อยๆเราตอนนี้เราก็นึกถึงคนที่ลำบากกับเราอ่ะเราจะช่วยเขาแล้วก็หลังจากนั้นเรามีลูกเราก็รักลูกที่ดีที่สุดลูกสาวคนโตก็จบจุฬาอักษรให้เขาเรียนดีที่สุดแล้วก็คนกลางเป็นผู้ชายนะก็จบวิศวะแล้วก็คนเล็กก็จบแอร์แบกทุกวันนี้ทำงานเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสนอกนั้นเขายังไม่มีครอบครัวมีคนที่มีเรารักหลานเป็นห่วงหลานบ้านฉันจริงๆอยู่ทาวอินทาวเนี่ยบ้านเลขที่156หมู่บ้านศิวราทาวอินทาวอันนั้นเราเป็นโฮมออฟฟิศเราก็ชั้นหนึ่งชั้นสามก็แบ่งให้คนอื่นเช่าไปแล้วก็ตัวเองแล้วก็มาอยู่กับหลานกลางวันเราก็วิ่งกลับไปเพราะทางโน้นเราต้องเป็นห่วงที่โน่นอีกยังมีลูกที่ยังไม่แต่งงานสองคนไงแล้วยังมีคนตาด้วยอะไรเนี่ยกลางวันก็วิ่งไปกลางคืนก็วิ่งมาเที่ยวไปเที่ยวมาแหละแต่จิตใจเรารู้สึกว่าเราช่วยเหลือคนอ่ะจู้เรนไปคอยเราเจอเปิดรู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขวันนี้เราช่วยเหลือคนแล้วอะไรเนี้ยวันนี้เราบางทีไม่ต้องช่วยตังช่วยคำพูดช่วยสิ่งที่รู้สิ่งที่อะไรช่วยทั้งอ้อมเราก็เรียกว่าช่วยเหลือคนเราทุกวันรู้สึกรู้สึกว่าเราช่วยเหลือคนแล้วนะรู้สึกอะไรเนี้ยรู้สึกแล้วรู้สึกแฮปปี้อะไรเนี้ย
วันนี้ก็เจลีขอบคุณอาม่านะคะที่อาม่ามีน้ำใจแล้วก็หลานๆสองคนนะลูกนะขอให้หนูเจริญเจริญเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้ารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะลูกขออาม่าแข็งแรงนะคะค่ะค่ะขอบคุณจ้ะหนูก็ขอบคุณอาม่านะคะของที่อาม่าให้มากับเงินเกือบ20,000กว่าบาทหนูก็จะใช้คุ้มค่าหนูก็จะตั้งใจเรียนหนูซึ้งใจที่อาม่าช่วยหนูนะคะยังไงขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วกันนะหนูเลยแม่ดีๆค่ะถ้าติดขัดอะไรก็บอกมาแล้วกันติดขัดอะไรก็บอกมานะนี่เจ๊แหลมมันค่อยโก้ขวัญใจเปล่าอ่ะขวัญใจอ่ะขวัญใจเออเช่นนี้เดียร์เฉนอ่ะอ๋อแล้วว่าตีอ๋ออยู่ตีเราจะมาตีให้ห่าถ้าวันแหลมก็ตีทั้งห่าอ๋อท้ายทุกปางไหมชงเสียวเจ้าเต้าเหมือนสิเจ้ากูถ้าเส้นใจถ้าเจ้ากูมีอยู่เฉยมีเจ้าเก่งค่ะต้องทำเมธนีหรือผู้ใจบุญนะคะก็ได้เล่าถึงประวัติส่วนตัวว่าเคยยากลำบากมาก่อนและเมื่อชมรายการไว้เสียงประชาชนของเราก็ถึงกับน้ำตาคลอรีบติดต่อกลับมายังรายการเพื่อที่อยากจะให้รายการพาเจ๋หลีมาพบที่บ้านนะคะทางรายการก็จัดให้ตามคำขอของอาม่าเลยค่ะพาเจ๋หลีมาพบที่บ้านอาม่าก็ได้กล่าวขอบคุณรายการของเราทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณเมธนีรุ่งเรืองศิริวัฒน์และครอบครัวรวมไปถึงหลานสาวที่น่ารักทั้งสองคนนะคะที่มีจิตใจเมตตาตั้งแต่วัยเด็กและสำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องนะคะอยากจะให้ทางรายการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะและก็เผยแพร่กับประชาชนได้ทราบก็ขอให้ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ทางรายการก็จะนำเสนอตามทุกเสียงของประชาชนที่ติดต่อเข้ามาค่ะและสำหรับ10สายแรกนะคะที่โทรเข้ามาหลังจากรายการจบก็รับไปเลยค่ะวัตถุมงคลเอาไว้ไปสักการะบูชากันที่บ้านนะคะแล้วสำหรับวันนี้เวลาของ Voice เสียงประชาชนก็หมดลงแล้วค่ะพบกับดิฉันและทีมงานได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอก Channel สวัสดีค่ะ